เขื่อนทูนหรืออ่างเก็บน้ำกระทูนกลับมาโด่งดังและถูกชาวเน็ตค้นหากันอีกครั้งหลังจากกรณีอดีตหลวงพี่กาโตะพระนักเทศตกเป็นข่าวกับสีกาตองทำให้เกิดกระแสวิพากษ์วิจารณ์ในสังคมอย่างกว้างขวางก่อนตัดสินใจที่จะยุติการครองสมณเพศวันนี้จะพาไปรู้จักกับเขื่อนกระทูนว่าตั้งอยู่ที่ไหนสวยงามมากน้อยแค่ไหนเขื่อนกระทูนตั้งอยู่ที่ตำบลกระทูนอำเภอพิปูนจังหวัดนครศรีธรรมราชมีลักษณะเป็นเขื่อนดินมีพื้นที่กว่า 12,500 ไร่บริเวณสันอ่างเก็บน้ำจะมีขนาดกว้างสร้างเป็นถนนสามารถขับรถยนต์ชมวิวได้นับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมแนวธรรมชาติเชิงอนุรักษ์เพราะมีบรรยากาศและทิวทัศน์ที่สวยงามเหมาะสำหรับการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเขื่อนกระทูนเป็นโครงการอ่างเก็บน้ำอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ที่ทรงห่วงใยต่อปัญหาและความเสียหายอันเนื่องมาจากการเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่ในปี2531ซึ่งเกิดเหตุน้ำท่วมและแผ่นดินถล่มทำให้เกิดความสูญเสียเป็นจำนวนมากเสียหายทั้งนาข้าวสวนยางพาราและมีชาวบ้านเสียชีวิตกว่า200รายจึงได้มอบหมายให้กรมชลประทานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาสภาพพื้นที่บริเวณบ้านกระทูนเหนือและกระทูนใต้และพื้นที่เพาะปลูกจำนวนหลายพันไร่สองฝั่งคลองกระทูนที่ได้รับความเสียหายเพราะทรายกรวดและก้อนหินที่ทับถมมีความหนามากยากที่จะฟื้นฟูที่จะกลับมาสู่สภาพที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ดังเดิมหรือตั้งถิ่นฐานอยู่อย่างปลอดภัยต่อไปได้จึงมาสร้างอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่สำหรับบรรเทาปัญหาน้ำท่วมพื้นที่สองฝั่งแม่น้ำตาปีตอนล่างในเขตอำเภอพิปูนและอำเภอฉวางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขื่อนกระทูนเปิดให้เข้าเที่ยวชมทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่เวลา 6:00 น.ถึง 18:00 น.และไม่มีค่าเข้าชมเขื่อนกระทูนนับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่งในจังหวัดนครศรีธรรมราชมีบรรยากาศเงียบสงบและทิวทัศน์สวยงามโรแมนติกนักท่องเที่ยวสามารถชมวิวทะเลสาบเหนืออ่างเก็บน้ำแห่งนี้และมีฉากหลังเป็นทิวเขาที่เรียงตัวกันเป็นแนวยาวทั้ง4ด้านอบล้อมบริเวณอ่างเก็บน้ำบรรยากาศดีรวมถึงการล่องเรือชมภูมิทัศน์และรับฟังประวัติชุมชนหมู่บ้านวิปโยคที่ถูกน้ำท่วมหนักในปี2531หรือถ้าไปในช่วงที่น้ำลดมากๆก็สามารถมองเห็นภาพซากของหมู่บ้านวิปโยคที่จมอยู่ใต้น้ำได้ด้วยนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมอีกหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการปั่นจักรยานชมทะเลหมอกยามเช้าดูนกนางนวลอพยพเดินป่าท่องไพรไปชมน้ำตกหนานน้ำฟุ้งหรือใครเป็นสายกินก็ไม่ต้องกลัวว่ามาที่นี่แล้วจะหิวเราสามารถอิ่มอร่อยได้ที่ร้านอาหารที่ตั้งอยู่เรียงรายบริเวณริมเขื่อนตามถนนเส้นคลองกระทูนใต้ตลอดทั้งเส้นทางล่าสุดผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้พบนักท่องเที่ยวจำนวนมากเดินทางมาท่องเที่ยวที่เขื่อนกระทูนกันอย่างคึกคักโดยนักท่องเที่ยวส่วนใหญ่จะมากันแบบครอบครัวและลงไปถ่ายรูปบริเวณสันเขื่อนรอบอ่างเก็บน้ำทำให้บรรดาร้านอาหารรีสอร์ทที่อยู่รอบอ่างเก็บน้ำต่างมียอดขายที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะในช่วง 2-3 วันที่ผ่านมานักท่องเที่ยวได้เพิ่มจำนวนเป็นเท่าตัวร้านอาหารขายดีรีสอร์ทห้องพักเต็มขณะที่ Facebook จิสดาสำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศองค์การมหาชนโพสต์ภาพถ่ายดาวเทียมที่ตั้งของเขื่อนกระทูนระบุว่าสันเขื่อนพารักมองจากนอกโลกเลาะสันเขื่อนกระทูนและก่อนหน้านี้ Facebook กรมชลประทานก็ได้โพสต์ภาพหัวข้อชนชวนชิวอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนจังหวัดนครศรีธรรมราชระบุว่าวันนี้จะพาไปชมอ่างเก็บน้ำคลองกระทูนอ่างเก็บน้ำกลางหุบเขาเมืองนครศรีธรรมราชที่สวยงาม